ฝากถึงคนไทยเนาะเทียนมักดูถูกคนลาวค่ะนะที่บอกว่าอันคนลาวเขาหนีตายจากประเทศลาวไปอันพึ่งพาประเทศเขาไปอยู่ประเทศไทยเบิดอย่างแบบนี้ค่ะนะเขาบ่ได้หนีตายเนาะเขาบ่มีเงินเขาก็ไปหาเงินอยู่บ้านเจ้าเนาะไปหาเงินอยู่ประเทศไทยคล้ายๆกับว่าคนไทยบ่มีเงินก็ยังไปหาเงินอยู่ประเทศเกาหลีเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮาแบบนี้นะค่าแรงมันก็บ่ได้สูงหลายนะบางคนเขาก็ต้องแบบเสียสละแบบเสียความสุขไปหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวเนาะบ่แม่นว่าเขาอยากไปเนาะเขาจำเป็นที่ต้องไปเพราะว่าครอบครัวทุกข์ยากถ้าเขารวยแล้วเขาก็บ่อยากไปดอกเนาะคนที่ไปหั่นเขาก็บ่มีเขาไปเขาก็เพื่อครอบครัวของเขาแล้วเจ้าหั่นมาว่าว่าหนีตายไปหั่นมันบ่ถูกก็แม่นอยู่ว่าลาวเฮาหั่นเงินเฟ้อเนาะแต่ก็ใส่คำหยังก็ให้มันถูกแด่เว้าหยังก็เงิน 10,000 บาทไปอยู่ประเทศลาวหั่นรวยเลยเจ้าลองมาเบิ่งมีเป็นแสนเจ้าก็บ่รวยดอกเนาะเพราะว่าค่าครองชีพของเรานะแพงกว่าอยู่ไทยอีกเงิน 1,000 บาทนั้นยังออกนอกบ้านแป๊บเดียวเบิดอยู่ลาวเด้ออันนี้สิบอกให้ฟังเงิน 1,000 บาทซื้อหยังได้แดตอนนี้บ่ได้เลยบ่ได้อีหยังเป็นสิ้นเป็นอันเลยถ้าอยู่ประเทศเจ้าหันยังใส่ได้หลายอยู่ยังใส่ได้หลายยังได้มีประโยชน์อยู่แต่สำหรับประเทศข่อยแล้วเงิน 1,000 บาทบ่พอกินแต่ละมือนะสำหรับข่อยใส่ได้เท่านี้เลยเนาะฝากว่าว่าอย่าดูถูกหลายคนลาวเนาะคนรวยเขาก็มีคนจนก็มีอย่าว่าว่าเขาสิหนีตายไปพึ่งพาประเทศเจ้าเบิดมันเป็นไปบ่ได้เนาะมีคนลาวคนไหนที่กับเจ้าเว้าว่าอย่าไปเห็นเวียกนําเจ้านี่และที่สําคัญเวียกที่ข่อยอยู่ประจําเวียกที่ลิ้นเฮ็ดอยู่ประจําเฒ่าแก่ที่ดิ้นอยู่น้ําเพิ่นประจําทุกมื้อนี้เพิ่นบ่เคยเว้าเลยว่าบ่จ้างแรงงานลาวและเพิ่นยังย้ําอีกว่าจะบ่จ้างแรงงานไทยบ่จ้างคนไทยคือกันนํากันเด็ดขาดเพราะว่าหยังอันนี้บ่ได้ดูถูกคนไทยนะเพราะว่านี่ก็มีแฟนเป็นคนไทยคือกันเป็นหยังเขาจึงบ่อยากจ้างแรงงานไทยบ่อยากจ้างคนไทยคือกันก็ย้อนว่าคนไทยบ่สู้งานบ่สู้งานบ่เอางานงานหนักบ่เอาเงินเดือนหน่อยก็บ่เอาเนาะเออแบบนี้เขาจึงเลือกที่จะจ้างแรงงานคนลาวคนต่างชาติกัมพูชาเขมรมากและงานที่คอยอยู่ประจําเวียกที่คอยอยู่ประจํานี้เพิ่นบอกเลยว่าบ่เอาคนไทยเห็นงานนํากันเด็ดขาดบ่จ้างแรงงานไทยเด็ดขาดเนาะและที่สําคัญก่อนที่เจ้าจะบอกว่าเจ้าบ่อ่ะบ่จ้างแรงงานลาวถามก่อนถามเดี๋ยวนี้ก่อนอันนี้บ่ได้ดูถูกเนาะถามเดี๋ยวนี้ก่อนว่าเจ้ามีธุรกิจอย่างเป็นของตัวเองเนาะเออเจ้ามีธุรกิจอย่างเป็นของตัวเองและมีคนลาวคนไหนที่เขาบอกว่าคําว่าว่าเขาอยากไปเฮ็ดเวียกกับเจ้าแน่เออก่อนที่จะบ่จ้างแรงงานลาวหรือแรงงานประเทศใดควรมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนเนาะแรงงานสาวเขมรถูกเลิกจ้างโดยผู้ประกอบการไทยบอกเลิกจ้างโดยไม่แจ้งเหตุผลตอนนี้เขมรเริ่มเสียงแตกแล้วไทยจะอยู่อย่างไรหากไม่มีแรงงานสาวเขมรเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับบรรดาแรงงานชาวเขมรที่เข้ามาทำงานอยู่ประเทศไทยโดยล่าสุดสื่อทางการของกัมพูชาอย่างวายโย SM Radio ออกมานำเสนอข่าวว่าคนงานกัมพูชาบางส่วนในประเทศไทยถูกไล่ออกอย่างไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าสืบเนื่องมาจากวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของทางกัมพูชาได้ออกมารายงานข่าวดังกล่าวว่าแรงงานคองสาวเขมรบางส่วนในประเทศไทยต้องถูกไล่ออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งปัญหาดังกล่าวก็อาจจะเกิดจากทางปัญหาของประเทศไทยเองที่ปัจจุบันมีแรงงานผิดกฎหมายจากเขมรเองที่มีการลักลอบเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนหลวงหลายที่ต้องถูกจับและก็ถูกผลักดันออกนอกประเทศหรืออาจจะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจุบันนั้นทางฝั่งของกัมพูชาได้มีการสร้างกระแสเข็มวัฒนธรรมไทยผ่านทางโลกออนไลน์อย่างหนักโดยเฉพาะในเรื่องของมวยไทยจนได้กลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและ
สาวกัมพูชาอย่างจริงจังมากๆตอนนี้นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่คอยมาสร้างข้อมูลเท็จต่างๆคอยที่จะเข้มวัฒนธรรมไทยจนเป็นกระแสให้ชาวเน็ตของไทยนั้นต่างก็พร้อมกันลุกฮือขึ้นมาตอบต้านในหลายๆด้านยกตัวอย่างล่าสุดที่ทางสื่อของกัมพูชานั้นได้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงานชาวกัมพูชาจนกลายเป็นกระแสให้ชาวกัมพูชานั้นเกิดความไม่พอใจและเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายระหว่างชาวกัมพูชาที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศของตนเองและต่อไปนี้แอดมินก็จะพามาฟังกันดูนะครับว่าชาวเขมรพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เราไปรับชมและติดตามนำกันได้เลยครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านแรกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขมรทำตัวเองเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยเพราะทุกๆประเทศมีกฎหมายที่ต้องเคารพการลักลอบหนีเข้ามาทหารและตำรวจไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเขาก็ต้องผลักดันให้เจ้าของกิจการนั้นส่งตรวจกับประเทศอยู่แล้วคนไทยไปลักลอบเข้าเกาหลีญี่ปุ่นถูกจับถูกผลักดันกับประเทศถ้าตำรวจหรือทหารไม่มีการควบคุมและจะมีตำรวจกับทหารไว้ทำไมตรงกันข้ามหากมีเอกสารถูกต้องมาอย่างถูกกฎหมายเพื่อมาเรียนเพื่อมาทำงานมาเที่ยวแบบนั้นใครเขาจะไปกดดันก่อนที่จะด่าใครได้โปรดดูตัวเองด้วยว่าผิดหรือไม่ไม่ใช่ว่าตัวเองผิดแต่ไปโทษเรื่องกีฬาว่าไทยโกรธมันเป็นคนละเรื่องกันเลยความรู้มันสามารถมาศึกษาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าเหตุผลมันต้องมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหันคิดและไต่ตอบเพราะบางคนเม้นกันสนุกเอามันอย่างเดียวเขาก็แค่จับคนที่ลักลอบเข้าเมืองหรือเข้าที่ทำผิดกฎหมายเท่านั้นเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ลักลอบเข้าประเทศเพราะบางคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนเช่นไปปล้นหรือไปทำร้ายคนอื่นสุดท้ายตำรวจก็จับไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครทำรู้ไว้นะเจ้าหน้าที่ไม่ได้จับแต่เพียงคนเขมรคนชาติอื่นๆก็จับส่งตรวจกับประเทศกันหมดทุกคนคุณต้องเข้าใจด้วยความคิดเห็นต่อมาอยากทำร้ายชาวเขมรกันขนาดนี้เลยหรือคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขมรยุดนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอะไรความคิดเห็นของท่านต่อมากลับมากัมพูชาของเราและให้พวกเขาทำงานทุกอย่างกันเองมาดูว่าพวกเขาจะทำกันได้ไหมมาดูกันความคิดเห็นของท่านนี้ว่าพวกเรามารวมพลังกันเลิกใช้เลิกซื้อของสยามกันเพราะคนสยามเริ่มที่จะทำร้ายแรงงานชาวเขมรของเราในสยามมาดูกันว่าใครจะสูญเสียมากกว่ากันถ้าพวกเขายุดที่จะจ้างแรงงานชาวเขมรควรจะยุดนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาว่าไงพี่น้องชาวเขมรคุณมีความสุขกันพอหรือยังสำหรับปัญหาทั้งหมดที่พวกคุณก่อใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นคนแรงงานเขมรกลับมาบ้านเกิดเยอะเลยในความคิดเห็นท่านต่อมาว่าถ้าประเทศไทยทำแบบนี้กับชาวเขมรแรงงานชาวเขมรก็แค่กลับบ้านเกิดเพื่อบรรเทาทุกข์และปล่อยให้ประเทศไทยเขาทำกันเองจากนั้นกัมพูชาควรที่จะเพิ่มจำนวนงานสำหรับแรงงานภายในประเทศและจ่ายค่าแรงงานในราคาที่คิดว่าเหมาะสมและคอมเมนต์ของท่านสุดท้ายเนาะเพิ่นก็ว่าวอนพี่น้องชาวเขมรยุดกันเสียทีได้โปรดสงสารพี่น้องที่ทำงานกันอยู่ที่ประเทศไทยบ้างถ้ากัมพูชามีงานดีๆ
ทำทำไมไม่หางานและเงินเดือนดีๆแก่เราบ้างเงินเดือน150เหรียญถึง250เหรียญกินเองอยู่เองนั่นจะพอให้ใช้ไหม